โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมกันหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่กับแบบ Toilet Tower Defense นั่นเองนะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวประเภทแต่ละประเภทนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมทำเป็น EP ไปซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวประเภทที่ระดับนี้คือระดับเนาะระดับที่ไอ้นี่ที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมโอเคไปซึ่งเดี๋ยวผมก็จะรีวิว2ตัวนะครับพาร์ทนี้ก็ไปแค่ easy พอเพราะว่าโทรศัพท์ผมรับไม่ไหวนะซึ่งเดี๋ยวตัวแรกผมก็จะเป็นตัวนี้ไปก่อนนะสำหรับสปีกเกอร์นะครับนี่ครับผมก็จะเป็นหน้าตาของสปีกเกอร์แมนนะครับในแมปนี้นะในด้านของในเลเวล1นะครับตีดาเมจนะจะอยู่ที่20วงความกว้างนะครับอยู่ที่6นะแล้วก็คูลดาวน์อยู่ที่1นั่นเองคือผมปล่อยแพ้แล้วนะผมเอ้ยผมควรที่จะแบบไอ้นี่หน่อยนะวางไว้ด้านหลังแล้วก็มารีวิวด้านหน้านะสำหรับเลเวล2นะครับผมดาเมจก็จะเป็น50เนาะแล้วความกว้างของวงน่ะจะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น80เอ้ยผมควรพูดได้แน่ว่ามันเพิ่มมาเท่าไหร่ส่วนคูลดาวน์นะครับกลายเป็น 0.7 เนาะแล้วก็ถ้าอัพเวลต่อไปดาเมจจะบวกอีก50แล้วก็วงความกว้างจะบวกมาเพิ่ม2นะครับแล้วก็คูลดาวน์เนี่ยจะลดไป 0.2 แล้วก็ออโต้กันก็เดี๋ยวตอนอัพได้ผมก็จะมาโอเคครับเวลต่อมานะครับดาเมจเวลตันนะครับถ้าในด้านของในเวลตันนะครับก็จะดาเมจ100วงความกว้างเนี่ยอยู่ที่10แล้วก็คูลดาวน์แค่ 0.5 นะครับเดี๋ยวรอมันตีเวฟนี้เสร็จผมก็จะขายทิ้งผมก่อมาเอาง่ายเดี๋ยวผมวางตัวต่อมานะครับเป็นคาร์เวล่าวูแมนนะครับซึ่งคาร์เวล่าโบเมนเนี่ยดาเมจอยู่ที่50วงความกว้างอยู่ที่8คูลดาวน์3นะครับถ้าเลเวลต่อไปจะเพิ่มมา3ดาเมจเพิ่มมา30ความกว้างเพิ่มมา2แล้วก็ลดไป1คูลดาวน์นะครับเอาไปเลยตอนนี้ดาเมจก็จะอยู่ที่80เดี๋ยวผมไม่ต้องบอกดีกว่ามันเพิ่มมาเท่าไหร่ดาเมจจะอยู่ที่80วงความกว้างอยู่ที่10นะครับแล้วก็คูลดาวน์อยู่ที่2เลเวลต่อไปนะครับเลเวลตันดาเมจอยู่ที่200นะครับวงความกว้างอยู่ที่12คูลดาวน์1ก็เป็นตัวที่ดีนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีแผนผังให้ตอนจบคลิปนะครับว่าแบบไอ้2ตัวเนี้ยควรวางตรงไหนถึงจะเล่นได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมวางให้ดูเลยเดี๋ยวแล้วก็มีแผนผังให้เผื่อใครดูไม่ทันนะออโต้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะสำหรับคนที่มี2ตัวนี้นะครับผมแล้วก็พยายามวางจีจิตขอบนะครับเพราะว่ามันระยะจะไม่ถึงนะเลเวลแรกระยะมันสั้นนะครับสปีกเกอร์แมนนะแถวแรกวาง4ตัวจริงวางไงก็ได้ครับแต่ว่าผมแบบแค่จะวางให้ดูนะคือแบบอยากให้คลิปมันยาวนั่นแหละแถวที่2ก็วาง2ตัวก็ได้ครับส่วนที่เหลือก็ไว้ทีหลังที่เหลือก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าวางประมาณเนี้ยก็จะดีนะเดี๋ยวผมก็จะไอ้นี้ให้ละกันเร่งความเร็วให้นะแล้วก็แผ่นพังเดี๋ยวผมใส่แผ่นพังไว้ใต้คลิปนะครับผมก็คือสปีกเกอร์แมนเนี่ยจะเป็นสีแดงส่วนคาร์เวล่าวูแมนจะเป็นสีฟ้าแล้วกันนะ
ผมจะทำเป็นจุดให้นะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับที่เหลือเนี่ยถ้าอยากคุณอยากจะวางเพิ่มก็สามารถวางเพิ่มได้ก็คือเอาง่ายๆวางที่ประมาณนี้แล้วทีนี้คุณก็จะผ่านละหรืออาจจะถ้ามันยังไม่ชัวร์ 100% ก็วางเพิ่มนะครับต่อไปนี้ที่วางเพิ่มวางตัวไหนก็ได้นะอยากผมแนะนำให้วางเป็นแถวๆนะประมาณ 4-5 ตัวสำหรับตรงที่จะวางได้แบบวางได้เพิ่มนะครับผมก็ผมจะวงกลมไว้แล้วกันนะเจอตรงไหนที่อยากวางเพิ่มก็วางตรงที่ผมวงกลมสีเขียวไว้กันโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนจบเลยนะเดี๋ยวผมก็จะก่อความเร็ว10ให้ทำความโอเคครับผมก็ได้จบไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมลืมไปนะครับว่ามันไม่จำเป็นต้องมีแผนผังเพราะว่าคุณก็แบบทุกคนก็มันแบบมีหลายด่านเนาะเราก็ไม่ต้องทำเป็นแผนผังเนาะก็คือไม่มีนะครับแผนผังนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผม EP 2ผมก็จะมารีวิวระดับนี้นะระดับสีเขียวนั่นเองนะครับจนทีนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบาย